เอาละครับสวัสดีครับทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับมีอินบ็อกซ์มาถามผมนะครับในเรื่องของท่าการเลี้ยงบอลของ The Professor นะครับซึ่งทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับว่า The Professor เนี่ยเป็นใครนะครับแล้วก็เลี้ยงบอลได้เทพขนาดไหนนะครับแต่ว่าทีเนี้ยคำถามก็คือว่าโค้ชครับช่วยบอกหน่อยครับว่าท่าไหนบ้างนะครับของ The Professor ที่สามารถเล่นได้และท่าไหนบ้างที่มันไม่สามารถเล่นได้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าการเล่นของ The Professor เนี่ยเป็นการเลี้ยงบอลแบบแอนวันนะครับเลี้ยงบาร์โชนะครับมันก็จะมีบาร์จังหวะที่มันดูเท่มันดูสวยมันดูแบบโอ้โหโคตรล้ำอะไรเงี้ยหลอกหายนะครับแต่ว่ามันเล่นไม่ได้จริงนะครับคือมันผิดกติกาในเรื่องของการแครี่บอลดับเบิลบอลหรือว่าการคิกบอลอะไรต่างๆนะครับซึ่งวันนี้จะเป็น EP แรกของซีรีส์นี้นะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามดูไปยาวๆแล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดถึงท่าแรกนะครับก็คือท่า Insane Move นะครับ Insane Spin Move นะครับซึ่งเป็นท่าที่สามารถเล่นได้จริงนะครับใช้ได้จริงในเกมการแข่งขันนะครับซึ่งท่านี้นะครับก็จะเป็นการที่The Professor เนี่ยเขาจะคลึงบอลด้วยท่า In and Out ก่อนนะ In and Out เพื่อดึงโมเมนตัมไปทางซ้ายนะครับเขาจะใช้มือซ้ายเลี้ยงบอลนะครับหรือไม่ก็เขาก็จะเขาเรียกว่า find the rhythm ครับคือเคาะบอลหาจังหวะของตัวเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยจังหวะที่เขาจะคิวก็คือเขาจะคิวด้วยมือซ้ายนะครับเขาจะ in and out นะครับการเล่นการทำจังหวะ in and out เนี่ยมันใช้ได้นะครับมันทำได้นะครับเพื่อดึงโมเมนตัมไปทางซ้ายนะครับเสร็จแล้วเขาจะก้าวเท้าขวาเสียบไปทางซ้ายเพื่อที่จะทำให้ตัวประกบเนี่ยเข้ามาเทมาทางซ้ายของเขานะครับในทันใดนั้นเองนะครับพอตัวประกบเหวี่ยงโมเมนตัมมาทางซ้ายทันทีมาทางซ้ายเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะทำการสปินมูฟโดยการก้าววาดเท้าซ้ายไปด้านหลังนะครับกลับตัวนะครับแล้วคลึงบอลนะครับไม่ใช่พับไม่ใช่หงายมืออยู่งี้นะคลึงบอลนะครับสปินมูฟกลับมาทางขวานะครับแล้วทำการก้าว1-2เพื่อเลย์อัพนะครับท่านี้ทำได้นะครับเรียกว่าinsane spin move นะครับซึ่งถ้าใครสนใจอยากจะเอาไปฝึกนะครับลิงก์ต้นฉบับนะครับของ The Professor นะครับอยู่ใต้คำบรรยายคลิปของผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองไปศึกษาดูได้นะครับว่าเขาเลี้ยงยังไงเขาคลึงบอลยังไงเขา in and out ยังไงนะครับเขาอธิบายไว้ในนั้นอยู่แล้วนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่าแรกนะครับของ The Professor นะครับก็คือ insane spin move นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีท่าอะไรอีกก็เดี๋ยวรอติดตามEP หน้านะครับ